การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางคือครัวเรือนโดยแบ่งประเภทของขยะชนิดต่างๆให้ชัดเจนทั้งรีไซเคิลซึ่งถูกนำไปขายขยะเปียกถูกนำไปทำปุ๋ยหมักส่วนขยะประเภทใบไม้ถูกนำไปกองหมักเอาไว้เมื่อย่อยสลายจะถูกนำมาบำรุงพืชเพื่อใช้ประโยชน์ส่งผลทำให้บ้านป่าตึงงามตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเป็นต้นแบบของชุมชนจัดการขยะเหลือศูนย์หรือ Zero Waste จนได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศชาวบ้านขายกันเองเขารู้คุณค่านี่คือคุณค่าของการคัดแยกที่ถูกต้องนะครับชาวบ้านมีรายได้เสริมแต่ก่อนเขาปล่อยปละละเลยเขาทิ้งขว้างไปยังไม่ได้สนใจเดี๋ยวนี้โอ้โหบ้านไหนก็ขายบ้านไหนก็ขายคุณค่าของขยะจากขยะกลายเป็นคุณค่ามหาศาลครับส่วนขยะย่อยสลายเนี่ยขยะเปียกเนี่ยปุ๋ยนี่สุดยอดปุ๋ยบริสุทธิ์ครับไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารพิษเจือปนใส่ต้นไม้ต้นไม้งามความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะที่บ้านป่าตึงงามขณะนี้เทศบาลตำบลป่าสักได้ขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆทั่วทั้งตำบลซึ่งประชาชนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้ปริมาณขยะในพื้นที่ลดลงและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นต่อเนื่องสิ่งที่เราทำได้แล้วก็ทำให้มันยั่งยืนได้ก็คือในเรื่องของการที่เราเป็นแค่พี่เลี้ยงเราจะไม่ไปลงมือทำทั้งหมดแต่เราให้คำแนะนำสอนเขาให้ความรู้กับเขาว่าเขาควรทำแบบนี้นะเรามีต้นแบบที่จะนำร่องกับเราแล้วเราก็สอนคนนั้นบอกเขาว่าขยะรีไซเคิลคืออะไรขยะเปียกคืออะไรขยะทั่วไปที่จะต้องใส่ถุงดำคืออะไรแล้วขยะอันตรายคืออะไรเขาก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋ออันนี้นะรีไซเคิลนายกเทศมนตรีตำบลป่าสักระบุว่าหัวใจที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนจะต้องเป็นตัวอย่างก่อนขอความร่วมมือกับชาวบ้านหลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางส่งผลทำให้ชาวบ้านตระหนักและให้ความร่วมมือขณะเดียวกันงบประมาณในการจัดการขยะลดลงไปกว่าครึ่งขณะนี้ใช้งบประมาณปีละประมาณ 3-4 ล้านบาทเท่านั้นคือเราเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำต้องทำก่อนผู้นำต้องทำก่อนแล้วก็ขยายไปสู่การมีส่วนร่วมของผู้นำในชุมชนนะผู้นำชุมชนก็มีตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านนะอสมนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่บ้านเนี่ยนะการบริหารจัดการขยะโดยประชาชนมีส่วนร่วมในจังหวัดลำพูนมีผู้นำท้องถิ่นเข้ามาเรียนรู้และนำกลับไปใช้ทั่วทั้งจังหวัดส่งผลทำให้จังหวัดลำพูนถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาดอันดับที่1ติดต่อกันถึง5สมัยคือตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันล่าสุดในสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ต่อยอดขับเคลื่อนธนาคารกองทุนขยะ1อปท.1กองทุนขยะเพื่อสวัสดิการทำให้ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง57แห่งของจังหวัดลำพูนมีการจัดตั้งธนาคารขยะรวม552แห่งซึ่งเงินที่ได้จากการขายขยะชาวบ้านและผู้นำชุมชนจะนำไปบริหารจัดการด้านสวัสดิการของสมาชิกและใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของแต่ละชุมชนเกษมแซ่คือไทย PBS รายงาน